ครับวันนี้เราอยู่ที่บ้านห้วยน้ำเย็นนะครับหมู่ที่ที่7ตำบลลำไทยพัฒนาอำเภอพบพระจังหวัดตากนะมีต้นไม้นะครับต้นไม้ยูคาเนาะล้มทับเสาไฟนะโอ้ทำให้บ้านไฟฟ้าบ้านก้าวรวมไทยบ้านทหารผ่านศึกดับทั้งคืนนะครับสายไฟแรงสูงนะผู้ใหญ่เนาะครับใช่แล้วผู้ใหญ่เห็นเสาไฟฟ้าล้มประมาณกี่โมงครับเนี่ยช่วงที่ผมผ่านมาก็ประมาณสัก4 โมงครึ่งหรือใกล้ๆ5 โมงนั่นแหละไม่ได้ดูนาฬิกาแต่ว่าอยู่ในช่วงนี้อ๋อแล้วเมื่อวานนี้นะไฟดับบ้านเก้ารวมไทยบ้าน14บ้านหนามันสึกนะดับตั้งแต่ถึงวันนี้เลยดูแล้วต้นไม้มันต้นใหญ่เนาะครับใช่ต้นใหญ่แล้วผู้ใหญ่เห็นไฟฟ้ามาตัดต้นไม้เนี่ยประมาณกี่โมงเนี่ยช่วงประมาณสัก3 ทุ่มอะประมาณนี้โอ้มันล้มทับถนนเลยครับเหลืออยู่เลนเดียวก็ในมันก็ติดเลยถนนมันไปต้นไม้มันติดไปครึ่งถนนเลยครึ่งเลยรถเบียดไปครึ่งถนนรถมันผ่านไปมาไม่ได้สองสามทุ่มการไฟฟ้าก็มาดูแลเพราะกิ่งที่ทับถนนไปฝนตกกี่วันแล้วติดต่อกันวันนั้นน่าจะเป็นวันที่4แล้วมั้ง4 วันแล้วเนาะครับที่รวมไทยเรานะครับนั่นคืออย่างนี้ต้นไม้มันเป็นขนาดใหญ่นะดูแล้วต้องใช้เคนเนาะเคนต้องใช้ไฟฟ้าแม่สอดเข้ามาช่วยเนาะน่าจะอย่างนั้นก็ยังไงก็ฝากผู้ใหญ่เจอพี่น้องชาวบ้าน9บ้าน14ก็บอกว่าใจเย็นนิดนึงครับครับใจเย็นๆนิดนึงนะประมาณไม่เที่ยงก็บ่ายๆเนี่ยได้ใช้เนาะเจ้าหน้าที่เขาจะมาแก้ไขน่าจะรู้แล้วเนาะครับขอบคุณมากครับผู้ใหญ่ครับครับสวัสดีครับครับต้นยูคานะครับล้มทับสายไฟนะครับเป็นสาเหตุของไฟบ้านก้าวลมไทยกับบ้านอาหารมันสึกจัดครับตัดเสาไฟฟ้าเอ็นหมดเลยนะครับทั้งแถบแค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวค่อยติดตามนะทางสื่อโซเชียลหรือทางทีวีต่อไปนะครับ